7ดาราชอบแย่งซีนทำคนอื่นไม่ได้เกิดบางคนขึ้นแท่นลูกรักช่องเรียกได้ว่าในวงการบันเทิงนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆที่ทุกคนจะอยากได้แสงอยากได้ซีนทั้งนอกจอและในจออย่างไรก็ดีหากนึกถึงเป็นจอมแย่งซีนแล้วแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องมีความดีงามสมการขโมยซีนโดยเฉพาะเรื่องของหน้าตาที่มาเป็นอันดับแรกๆที่แฟนละครมักจะฮือฮากันมีละครและรายการบันเทิงหลายรายการที่ตัวละครไม่ได้เป็นนักแสดงนำหรือร่วมรายการประจำโผล่มาไม่กี่นาทีแต่กลับได้รับความสนใจท่วมท้นเรียกว่าทำเอาพระเอกนางเอกไม่ได้เกิดเลยทีเดียวทั้งนี้ในวันนี้เราจะพามาเปิด7ดาราชอบแย่งซีนในจอจะมีใครบ้างนั้นมาเริ่มที่คนแรกนั่นคือโมดวิสรุตซึ่งต้องบอกว่ามาแรงที่สุดตอนนี้ต้องยกให้กับไอ้จ้อยจากบุพเพสันนิวาสที่รับบทโดยโมดวิสรุตที่เข้าวงการบันเทิงมาจากโครงการตามล่าหาน้องแก๊งใหม่ซึ่งก่อนที่หนุ่มโมดจะเป็นที่รู้จักในบทจ้อยเจ้าตัวเคยมีผลงานละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์มาก่อนนั่นเองต่อมาคนที่2นั่นคือใบเตยอาสยามตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเธอมีข่าวและเป็นกระแสตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะย้อนไปดูสาวใบเตยก็เคยตกเป็นจอมขโมยซีนจากผลงานเพลงรักต้องเปิดแน่นอกที่ไปฟีดกับวง3 2 1แต่กลับโดดเด้งเกินหน้าเกินตานักร้องทั้งวงและแจ้งเกิดแบบพลุแตกกับฉายาสั้นเสมอหูต่อมาคนที่3นั่นคือพูดถึงละครแล้วจะลืมเรื่องนี้ไปไม่ได้เพราะเรียกว่าเป็นละครแห่งปีที่ทำเอาถนนโล่งไปทั้งเมืองส่งให้นักแสดงฟีเวอร์กันทุกคนโดยเฉพาะยายแหล่อัมพาภูสิทธิ์ที่เล่นละครมาหลาย10ปียังไม่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้เรียกง่ายๆว่าดังไม่แพ้ลำยองเลยทีเดียวคาดว่าปีหน้าถูกรางวัลการแสดงจะมียายแหล่เข้าชิงแน่นอนต่อมาคนที่4นั่นคือเป็กเปรมนัสที่โดนชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องเป้าที่ตุงเกินไปหน่อยส่วนเก้งกวางบางชนีไม่มีสมาธิดูละครเพราะสายตาแอบไปจดจ่อกับส่วนอื่นมากกว่าส่วนหนุ่มเป๊กต้องออกมาขอโทษขอโพยไม่ได้ตั้งใจต่อมาคนที่5สำหรับพระเอกเกรียนมึนโฮบอยปกรณ์ที่หลังออกมาแถลงยอมรับเรื่องภาพหลุดทางน้ำตาจนเป็นที่ฮือฮากันทั้งเมืองงานก็เข้าหนุ่มบอยเพราะถูกเอาไปโยงว่าออกมาแถลงข่าวเช้าเพื่อขโมยซีนหรือเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องการเมืองเรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกจริงๆต่อมาคนที่6นั้นคือดาราเด็กที่แจ้งเกิดอย่างงดงามจนเป็นขวัญใจแฟนๆทั่วประเทศสำหรับน้องอันดากุลธีรายอดช่างกับบทน้องเมย์จากละครเรื่องพรพรหมอลเวงด้วยฝีมือการแสดงที่เก่งเกินวัยจนทำให้หลายคนมาว่าน้องอันดาขโมยซีนเบลล่าที่เพิ่งมารับบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกจนหมดเรียกว่าดังกว่านางเอกก็ว่าได้ต่อมาคนที่7นั่นคือสาวอีกคนที่โผล่มาในทองเนื้อก้าวเพียงแค่ไม่กี่ฉากกลับดังระเบิดสำหรับละม่อมไข่ตุ๋นหรือรัตวรรณอ่อมไทยสงนักแสดงสมทบมากความสามารถที่กลายเป็นขวัญใจและขโมยซีนนักแสดงไปได้มากเรียกได้ว่าแจ้งเกิดกว่านางเอกอย่างนุ่น